หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานครับขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสำนักสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็ขอเจริญพรเจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมก็พบกันวันนี้เป็นวันศุกร์ก็ปกติแล้วก็จะเป็นคิวของหลวงพ่อสามารถนะแต่ว่าตอนนี้ท่านอาพาธอยู่ก็จะมีอาตมากับท่านอาจารย์ทิพกรสลับกันมาออกอากาศแทนท่านนะในวันที่อาตมามาออกอากาศนี้ก็จะมีอีก2ช่องทางที่ออกอากาศควบคู่กันไปด้วยก็คือ Facebook nimolo.com กับ YouTube nimolo channel ก็สามารถติดตามดูได้อีก2ช่องทางเป็น2ช่องอีกเป็นสำหรับสำรองนะเอาไว้สำรองเผื่อว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีปัญหานะก็สามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับอีก2ช่องทางนี้นะก็วันนี้ขออนุญาตเอาคำถามจากญาติมาตอบก่อนนะมีญาติของท่านอาจารย์มีญาติผมนะถามมาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝากถามมาว่าตายแล้วเราจะลืมชาติกำเนิดเดิมเลยใช่ไหมเราจะไม่รู้เลยว่าเราเคยเป็นใครเลยใช่ไหมถ้าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์อยู่ในท้องแม่หรือเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในท้องแม่ขณะอยู่ในท้องเราจะรู้ตัวไหมว่าเคยเป็นใครถ้าไปในภพภูมิที่ไม่ใช่มนุษย์และเดรัจฉานเช่นตกนรกหรือเปรตหรืออสุรกายเราจะไปในร่างเดิมของมนุษย์ไหมจะไปแบบเด็กตัวเล็กๆหรือจะไปแบบตัวโตตอนตายและจะรู้ตัวไหมว่าเคยเป็นใครต้องมาใช้กรรมเพราะทำอะไรไว้หรือถ้าได้ไปเป็นเทวดาหรือพรหมจะไปในร่างเดิมตอนตายจากมนุษย์ไหมสรุปแล้วคือสงสัยเกี่ยวกับการตายแล้วไปเกิดในชาติหน้าว่าจะไปเป็นใครเป็นยังไงไปแบบรูปร่างแบบไหนนะขอทวนนิดนึงนะฮะก็ตอบทีละประเด็นครับ ตายแล้วเราจะลืมชาติกำเนิดเดิมเลยไหมไม่แน่ ไม่แน่แล้วแต่ไปเกิดเป็นอะไรนะคือคติที่ไปเนี่ยมีอยู่5ทางนะมีไปนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตแล้วก็เป็นคนแล้วก็เป็นเทพ5ทางด้วยกันถ้าไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยมักจะรู้นะมักจะรู้ว่าตัวเองทำไมถึงมาตกนรกทำกรรมอะไรไว้เมื่อตอนเป็นคนเนี่ยเอาเป็นว่าปัจจุบันเป็นคนนะแล้วตายไปเป็นสัตว์นรกเนี่ยจะรู้ว่าทำอะไรจึงมาเกิดเป็นสัตว์นรกนี้กรรมอะไรแล้วก็มักจะบอกกับตัวเองว่าถ้าได้กลับไปเกิดอีกจะไม่ทำกรรมนั้นแล้วถ้ามาเป็นเปรตแหมเปรตเนี่ยมันหลากหลายมากเลยนะเปรตบางจำพวกก็รู้เปรตบางจำพวกก็ไม่รู้ว่าเดิมมาจากไหนยังไง
คือเปรตบางจำพวกก็มึนๆเหมือนกันนะเกิดมาแล้วก็งงๆว่าตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตรงนั้น ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานขออภัยจริงๆมันต้องเรียงสัตว์เดรัจฉานก่อนนะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมักจะไม่รู้มักจะไม่รู้โอกาสที่จะรู้ก็มีแต่น้อยเป็นเปรตก็อย่างที่บอกมีทั้งรู้และทั้งไม่รู้ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนมักจะลืมแม้กระทั่งว่าตอนเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะตั้งใจไว้ว่ากลับมาเกิดเป็นคนเมื่อไรเนี่ยจะไม่ทำอย่างนั้นอีกพอกลับมาเกิดเป็นคนลืมทำไมถึงลืมตอนคลอดเนี่ยมันตกใจลืมไปหมดเลยตอนอุแวขึ้นมาเนี่ยนะมันตกใจตอนที่มีคนเขาความจำดีนะก็จำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องบอกมันเคว้งคว้างมากอ้างว้างมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมืดไปหมดนะแล้วก็ค่อยๆอึดอัดแสดงว่ารู้ตัวตั้งแต่ตอนยังตัวเล็กๆยังไม่เต็มท้องพอเริ่มใหญ่แล้วมันตัวใหญ่นะไอ้หนังท้องแม่ก็บีบใช่ไหมมันก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกมืดด้วยอึดอัดด้วยเวลาบางทีก็รู้สึกแสบแสดงว่าแม่กินอะไรเผ็ดๆไปก็อยู่ๆก็เหมือนตกวูบมาคือคลอดอยู่ๆก็เหมือนตกวูบน่ากลัวมากคือมืดๆแล้วนะมืดๆเหมือนลอยอยู่ในอวกาศแล้วอยู่ๆก็วูบออกมาเนี่ยนะตอนนั้นตกใจนะแล้วก็มารู้สึกตัวตอนนั้นก็ร้องไห้แล้วตกใจร้องไห้รู้สึกตัวตอนที่หมอตีให้ร้องใช่ไหมแล้วก็พยาบาลก็เอาผ้าห่มมาห่มตอนนั้นก็ยังหลับตาอยู่นะแต่รู้สึกอบอุ่นว่ามีคนดูแลพอมีคนมาเอาใจมีอะไรก็เริ่มรู้สึกว่ากูก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยนี่คือคนทั่วไปเวลาจะลืมเขาจะลืมช่วงที่คลอดใหม่ๆเนี่ยลืมคนนี้พิเศษแล้วว่าจำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจำได้ไหมจำไม่ได้นะถามทีมงานนะถามทีมงานจำไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจำได้ตอนเด็กๆเลยเด็กๆ2ขวบ3ขวบนี่ยังไปลึกสุดแล้วนะถอยไปสุดๆแล้วนะประมาณ2ขวบ3ขวบแล้วก็ลางๆเป็นบางฉากเท่านั้นเองนะฉากที่ประทับใจก็พอเป็นคนแล้วเนี่ยนะนิสัยยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเคยมีนิสัยยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ตอนตั้งใจตอนเป็นสัตว์นรกเนี่ยนะกลับมาไปเกิดเป็นคนเนี่ยนะลืมไอ้ที่ตั้งใจไปเดิมทำนิสัยแบบเดิมเพราะนั้นไอ้นิสัยเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกแก้ยากต้องมาทำตอนเป็นคนเนี่ยให้มันอะไรมันติดอยู่ในใจไปต้องมาฝึกใหม่นั่นเองต้องมาฝึกใหม่ต้องมาเรียนรู้ใหม่จะมาเพียงแค่กลัวการทำโทษในนรกแล้วก็ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วนะมาเกิดใหม่ก็ทำอีกเพราะมันนิสัยแบบเดิม ทีนี้ถ้าไปเป็นเทวดานะถ้าเป็นเทวดามักจะรู้นะเทวดาเนี่ยไปเป็นเทวดาเนี่ยมักจะรู้แต่รู้แวบนึงรู้ว่าเราทำอะไรมาทำบุญอะไรมาจึงมาเกิดเป็นเทวดาที่ว่ารู้แวบนึงเนี่ยหลังจากนั้นนะโหความเป็นเทวดามันเลิศเลออะไรก็สวยผู้หญิงก็สวยคือนางฟ้าสวยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงเทพบุตรก็ล้อหล่อแล้วไปไหนไม่ต้องเมื่อยเลยเหาะไปนะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องตีตั๋วไม่ต้องกลัวโควิดนะโควิดไม่ตามไปอยู่ในเทวโลกมันไปสบายไปไหนก็ไปสบายอยู่สบายเหลิงลืมพอจะมารู้ตัวอีกทีตอนจะตายแล้วตอนจะตายก็อยากเป็นคนนะสุคติของเทวดาสุคติของเทวดาคือเป็นมนุษย์ทีนี้ตายไปแล้วเนี่ยที่เขาที่โยมถามมาว่าจะลืมชาติกำเนิดเดิมเลยไหมเนี่ยก็บอกไม่ได้แน่นอนนะแล้วแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดใหม่เนี่ยก็ถามนะถ้าเกิดใหม่เป็นมนุษย์อยู่ในท้องแม่หรือสัตว์ที่ต้องอยู่ในท้องแม่ขณะอยู่ในท้องจะรู้ตัวไหมว่าเคยเป็นใคร
มีผู้ที่บุญเยอะๆจะรู้ผู้ที่บุญเยอะๆเนี่ยจะรู้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะมีสติตั้งแต่จุติจากชั้นดุสิตลงมาเข้าคันพระนางสิริมหามายานี่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยมีสติอยู่ตลอดอยู่ในคันก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดออกมาก็ยังออกมาแบบเดินต่อได้เลยคือเอาเท้าลงนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเอาหัวออกแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยเอาเท้าออกก็จะถามว่าที่ถามว่าตอนอยู่ในท้องจะรู้ตัวไหมว่าเคยเป็นใครมาก็มีรู้ตัวเหมือนกันแต่น้อยนะมีเฉพาะคนที่มีบุญเยอะๆแล้วถึงจะรู้ตัวนะอย่างบางท่านเนี่ยรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะแต่ว่าพอตอนจะคลอดตกใจแล้วก็ลืมว่าตัวเองมาจากไหนคำถามประเด็นต่อไปคือถ้าภพภูมิถ้าไปในเกิดในภพภูมิที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นสัตว์เดรัจฉานเช่นตกนรกเปรตนะจะไปในร่างเดิมของมนุษย์ไม่ไปไอ้ร่างนี้ก็เน่าเปื่อยผุพังหรือเข้าเตาเผาหรือว่าถูกฝังมันไม่ได้เอาร่างนี้ไปนะรูปร่างก็แล้วแต่นะถ้าจะเป็นรูปร่างนะรูปร่างเนี่ยจะคล้ายๆเดิมนะจะคล้ายๆเดิมถ้าไปในเป็นเปรตเนี่ยนะจะคล้ายๆเดิมถ้าไม่ได้ทำบาปอะไรหนักถ้าทำบาปแรงหนักๆเนี่ยนะมันรูปร่างก็จะออกแนวดูไม่เหมือนเดิมเลย เช่นไปเป็นเปรตตัวสูงๆปากเท่ารูเข็มอย่างนี้หน้าไม่เหมือนเดิมแน่ๆใช่ไหมปากมนุษย์ก็นั่นปากอย่างนี้ใช่ไหมแต่เปรตแบบปากเท่ารูเข็มก็ไม่เหมือนเดิมเปรตบางชนิดเนี่ยแปลกประหลาดมากพระโมคคัลลาเห็นแล้วยังยิ้มเลยคือยิ้มไม่ใช่ยิ้มเยาะนะคือยิ้มแบบคงจะเข้าใจว่าอันนี้ตับความเข้าใจนะว่าที่พระโมคคัลลาเห็นเปรตตนนี้แล้วยิ้มขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการจิตยิ้มเยาะกิเลสว่าเราพ้นจากภาวะนี้ไปแล้วนะก็คือเห็นเปรตเหมือนชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อนะเป็นชิ้นเนื้อแล้วก็มีอีกาอีแรงจิกกินชิ้นเนื้อนั้นเป็นเปรตรูปร่างประหลาดมากพระโมคคัลลาเห็นแล้วก็ยิ้มพระที่เดินมาด้วยกันก็ท่านยิ้มอะไรเห็นอะไรเดี๋ยวเอาไว้ไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าดีกว่าผมพูดตอนนี้เดี๋ยวท่านไม่เชื่อไปถามพอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามอีกว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นอะไรพระโมคคัลลาก็ตอบว่าเห็นเปรตชิ้นเป็นชิ้นเนื้อพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองว่ามีอยู่จริงพระองค์ก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันพิสดารเกินไปเกินกว่าคนทั้งหลายจะมาเชื่อว่ามีเปรตแบบนี้แต่ตอนนี้พระโมคคัลลาเห็นแล้วมีพยานแล้วพระองค์ก็รับรองว่าเปรตอย่างนี้มีจริงคือเปรตเนี่ยเป็นภพภูมิที่เกิดขึ้นโตทีเดียวไม่ได้อาศัยท้องพ่อท้องแม่ฉะนั้นจึงไม่ต้องอะไรจึงไม่มีการสืบเชื้อสายหรือสืบรูปร่างหน้าตาโยมนี่ก็เราทุกคนนะเป็นคนเนี่ยนะหน้าไม่คล้ายพ่อก็คล้ายแม่นะคงไม่มีใครผ่าเราแบบไม่คล้ายใครเลยนะมันต้องมีคล้ายบ้างนะพอมองออกได้ว่าอ๋อเนี่ยเหมือนพ่ออ๋อเนี่ยส่วนนี้มาจากแม่อะไรประมาณเนี้ยคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็สืบทอดกันมาจากความเป็นมนุษย์ส่งต่อกันไปแต่ประเหตุเนี่ยนะมันไม่เอา DNA อะไรหรอกมันใช้กรรมที่ตัวเองทำได้รับวิบากที่สมควรแบบไหนก็ส่งผลให้มีรูปร่างแบบนั้นน่ะใครจะมาเป็นเกิดมันเป็นชิ้นเนื้อดูแปลกๆเกินไปใช่มั้ยชิ้นเนื้อไม่มีหน้าไม่มีตาอะไรแต่เป็นชิ้นเนื้อแต่เป็นมีชีวิตแล้วเจ็บนะทำไมถึงเจ็บก็คงทำกรรมอะไรจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นเปรตแปลกนะแปลกแบบเป็นทุกข์เยอะด้วยนะประเด็นถัดไปบอกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าได้เป็นเทวดาหรือพรหมจะไปในร่างเดิมตอนตายจากมนุษย์ไหมน่าจะคล้ายๆนะน่าจะคล้ายๆแต่ถ้า
ถ้าเหมือนเดิมเป๊ะคงไม่ใช่ต้องประมาณว่าถ้ามีการไปเห็นกันอีกเนี่ยนะถ้าคนเคยเจอกันเนี่ยน่าจะระลึกกันได้ว่าคนเทวดาองค์นี้คือคนนี้มาเกิดแต่ตรงนี้นะเป็นตีซะว่าเป็นความเข้าใจของตัวเองของอาตมาเองนะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกองค์ทุกท่านไปนะน่าจะมีความพิเศษพิสดารกว่านั้นเช่นสมมติว่าเราเกิดมาในชาตินี้รูปร่างหน้าตาไม่สวยไม่งามแต่รักษาศีลไว้ดีปฏิบัติธรรมดีพอตายไปแล้วเนี่ยต้องสวยงามกว่าเดิมนะต้องสวยงามกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาหน้าเกลียดอยู่ข้างบนไม่ใช่นะดังนั้นตอนเนี้ยรูปร่างหน้าตาของเราตอนเนี้ยเป็นวิบากของกรรมในอดีตที่เราทำมารักษาศีลไว้ไม่ดีพอจึงส่งผลให้รูปร่างหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เกิดมาชาตินี้รูปร่างหน้าตาสวยงามเพราะรักษาศีลในอดีตเนี่ยรักษาศีลมาดีชาตินี้จึงมีรูปร่างหน้าตาดีแต่รูปร่างหน้าตาดีบอกเพียงแค่ว่าอดีตเขามีกรรมดีตอนนี้รูปร่างหน้าตาดีเป็นวิบากไม่ได้รับรองว่าคนรูปร่างหน้าตาดีจะต้องเป็นคนดีต่อไปคนรูปร่างหน้าตาดีอาจจะทำชั่วก็ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงหน้าตาดีเขาก็อาจจะปลื้มกับตัวเองว่าฉันหน้าตาสวยกว่าคนนั้นสวยกว่านั้นแต่ไม่รู้เลยว่าไอ้ที่หน้าตาดีเนี่ยเพราะอดีตชาติรักษาศีลไว้ดีนั้นพอมีรูปร่างหน้าตาดีปลื้มกับตัวเองที่มีรูปร่างหน้าตาดีก็เอารูปร่างหน้าตาเนี่ยไปข่มคนอื่นปลื้มใจตัวเองไปข่มคนอื่นเรียกว่าไปทำผิดศีลนะสมมติพ่อรูปหน้าตาดีอะไรรูปหล่อพ่อรวยแล้วก็ไปเล่นเลงนะไปมั่วเสพกามไปผิดศีลข้อ3เงี้ยนะก็มีนะแล้วไม่ใช่ว่าคนอื่นนะประมาณว่าอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีชาดกอยู่เรื่องนึงพระอานนท์ชาตินึงเป็นคนหล่อแล้วก็อยู่ในตระกูลเศรษฐีเรียกว่ารูปหล่อพ่อรวยแล้วก็เหลิงไปคบเพื่อนไม่ดีพากันไปสัมมะเลเทเมาไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นอาศัยว่าหล่อแล้วรวยนะเป็นหลอกสาวชาตินั้นน่ะมีความสุขแต่พอตายแล้วเนี่ยตกนรกแล้วก็ไปรับกรรมต่อเนื่องไปอีกนะจากตรงลบขึ้นมาแล้วพ้นเขตเวลาของการใช้วิบากไปแล้วเนี่ยนะกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายก่อนจะเกิดเป็นคนเนี่ยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะที่ต้องรับวิบากในแง่ของเกิดมาแล้วต้องถูกตอนหรือถูกทำร้ายอวัยวะเพศเกิดมาเป็นลิงนะเป็นลิงตัวผู้พ่อซึ่งเป็นหัวหน้าฝูงเนี่ยก็ระแวงว่าไอ้ลูกตัวนี้ซึ่งเป็นตัวผู้เนี่ยจะมาแย่งตัวเมียในฝูงก็ไปขบเอาอวัยวะเพศลูกตัวเองก็คืออดีตชาติของพระอานนท์นี่แหละมาเกิดเป็นวัวก็ถูกเจ้าของตอนเกิดเป็นสัตว์อะไรก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศของตัวเองพ้นจากกรรมนั้นมาเกิดเป็นคนก็ยังมาเป็นผู้หญิงไม่ได้มาเป็นผู้ชายในทันทียังเป็นผู้หญิงอีกหลายชาติเนี่ยก็เป็นอดีตชาติของพระอานนท์มีอยู่ระยะหนึ่งนะไปผิดศีลเพียงแค่ชาติเดียวรับผลรับวิบากมาหลายชาติเลยมีทั้งตกนรกมาแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานดังนั้นไอ้ที่ว่าจะมาเป็นอยู่ในร่างเดิมแล้วว่าหน้าตาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะก็มีบางจังหวะที่ตอนที่ตายใหม่ๆแล้วเป็นเปรตรุ่นใหม่ๆเช่นสมมติว่าฆ่าตัวตายแบบเศร้าใจแขวนคอตายเนี่ยนะหน้าตาของตัวเองเนี่ยคล้ายๆยังยึดรูปร่างหน้าตาเดิมๆของตัวเองอยู่
ก็ไปเป็นเปรตแบบเดินร้องไห้หน้าตายังเหมือนเดิมยังมองออกว่าเปรตนี้คือคนนี้ที่เพิ่งตายไปเมื่อกี้นี้อะไรประมาณนี้มองออกแต่ถ้าจะให้มันเหมือนเดิมทุกสปีชีทุกภพภูมิเนี่ยคงไม่ใช่นะอย่างสัตว์นรกบางประเภทเนี่ยนะหน้าไม่เหมือนเดิมแน่ๆเป็นตกอยู่ในกระทะทองแดงอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าภพภูมิที่จะไปถ้ายังกังวลในเรื่องอย่างนี้นะให้ทำบุญในปัจจุบันให้มากๆนะไม่ต้องไปกังวลว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงจะไปเกิดด้วยหน้าแบบเด็กหรือหน้าแบบผู้ใหญ่คือถ้าเราทำบุญไม่มากพอเราเลือกได้มีพระพรหมอยู่องค์หนึ่งชื่อสนังกุมารพรหมทำฌานได้แต่พอใจในความเป็นเด็กเวลาไปไหนมาไหนจะมีรูปร่างแบบเด็กชื่อว่าสนังกุมารมีคำว่ากุมารแต่ไม่ใช่เด็กๆแบบอะไรอ่ะเด็กน้อยที่เราจะไปเล่นหัวได้เป็นเด็กที่เป็นพรหมเพราะนั้นเวลาไปไหนได้เทวดาต้องต้อนรับอย่างดีเป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่มาดังนั้นถ้าเราสงสัยในเรื่องนี้นะทำให้มั่นใจไว้ก่อนนะทำให้มั่นใจไว้ก่อนคือต้องประมาณว่าเลือกได้ทำบุญจนเลือกเกิดได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำบุญแล้วก็เลยกังวลกับชาติต่อไปนะเราจะทำบุญจนเลือกเกิดได้ก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนมั่นใจว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ตามบุญที่เราทำมาเนี่ยจะคอยรักษาเราแล้วก็นำทางเราไปสู่สุคตินั้นรูปร่างหน้าตาตอนเนี้ยมันสมมุติว่าอายุมากอายุ90เนี่ยนะตายไปแล้วคงไม่ใช่เป็นเทวดาเหี่ยวๆ อายุ90ไปเป็นนางฟ้าก็ต้องเป็นนางฟ้าสวยๆไม่ใช่หน้าตาเหี่ยวๆตายตอน90แล้วไปเป็นนางฟ้าเหี่ยวๆไม่ใช่ต้องเป็นนางฟ้าสวยๆนั้นรูปร่างหน้าตามันคงไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆนะอย่าว่าเป็นเทวดาเลยนะจะตายจากคนเป็นเทวดาเอาตอนเป็นคนตอนเนี้ยหน้าตาเหมือนเดิมไหมเหมือน10ปีที่แล้วป่ะไม่เหมือนนะถามทีมงานก็ไม่เหมือน20ปีที่แล้วหน้าอย่างนี้ไหมไม่ใช่นะรูปร่างก็ไม่ใช่ด้วยนะอย่าว่าแต่ไปว่าตายจากคนไปเป็นเทวดาเลยคนตอนนี้นะแต่อาตมาเองละกันนะอาตมาเองเนี่ยเอ้า40ปีก่อนไม่ใช่อย่างนี้แน่ๆเลยนะเป็นเด็กหนุ่มกระเซาะกระเซิงผมยาวๆดูมองแล้วก็คงไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีเพื่อนนะเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันไปทำงานจนตอนนี้ก็อายุใกล้เกษียณแล้วนะมีเพื่อนของเขาอีกทีนึงถามว่ารู้จักพระกิตไหมบอกรู้เพื่อนกันไอ้คนที่ถามนะพระมีเพื่อนอย่างนี้ด้วยเหรอไม่รู้ว่าตกใจว่ามีเพื่อนแบบนี้หรือว่าตกใจว่ามีพระมีอดีตแบบเพื่อนคนนี้หรือเปล่าประมาณนี้คือถ้าเห็นอดีตของอาตมาเนี่ยนะอาจจะไม่เชื่อว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันจะมาบวชได้หรือว่าอยู่ได้จน30กว่าพรรษาเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงประมาณนี้อาจจะงงๆนะแต่ถ้าคนเคยเห็นอาตมาตอนเด็กๆจริงๆนะจะโอ้กฤตเนี่ยมาบวชเป็นพระเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยตอนเด็กเรียบร้อยตอนเด็กๆเลยนะเรียบร้อยแต่พอโตมาเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าไปเห็นเพื่อนที่เขามีความสุขกับการที่ว่าไม่ต้องเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยต้องพยายามทำฟอร์มตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เลยรู้สึกว่าความเรียบร้อยของเราเนี่ยมันน่าอึดอัดคล้ายๆว่าเป็นตัวปลอมนะก็เลยคิดว่าการเป็นคนเฮฮาอย่างเพื่อนเนี่ยมีความสุขกว่าก็พยายามจะเฮฮาพยายามจะเฮฮานะเฮไปเฮมารู้สึกว่ามันก็เริ่มเฮฮาแบบสกปรกก็เรียกว่าเดอร์ตี้โจ๊กประมาณนี้ใครที่เห็นอาตมาตอนเฮฮาแบบเดอร์ตี้โจ๊กก็จะไอ้กิจนี่ไม่น่าจะบวชได้ประมาณนี้
ใครเห็นอาตมาตอนเป็นเด็กน้อยๆเรียบร้อยเรียบร้อยก็โอ้โหเนี่ยเลยเห็นแววมาตั้งแต่เด็กแล้วประมาณนี้ดูสิเป็นคนเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าไปเป็นเทวดาแล้วมันจะต้องเปลี่ยนนะอย่าไปยึดกับรูปร่างหน้าตาแบบเดิมนะแล้วไม่ต้องกลัวทำดีเอาไว้นะทำดีเอาไว้บุญและศีลของเราเนี่ยบุญคือให้ทานรักษาศีลนะนะรวมทั้งเจริญภาวนาด้วยจะเป็นตัวปรุงแต่งให้รูปร่างของเราเนี่ยสวยงามนะไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่สวยงามสวยงามอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องสว่างด้วยเทวดาเนี่ยนะเรื่องสวยงามเนี่ยเขาไม่ดูกันคือสวยอยู่แล้วแต่เทวดากับเทวดาเวลาจะมองกันเนี่ยนะเขาดูที่รัศมีรู้จักรัศมีไหมแสงออร่าที่ออกมาใครรัศมีอ่อนเนี่ยนะจะไม่ค่อยกล้าออกจากวิมานประมาณว่าออกไปแล้วโอ้เราอ่อนกว่าเขาเวลาจะไปประชุมกันทีนะต้องอยู่ท้ายแถวนู่นในประชุมธรรมสภาเนี่ยนะอุตส่าห์มาองค์แรกนะมาข้างหน้าแล้วนะพอทีมใหญ่เข้ามาเนี่ยนะเราต้องล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าบารมีสู้ก็ไม่ได้รัศมีสู้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ากังวลเรื่องอนาคตนะทำบุญเยอะๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆนะทำให้เป็นประจำทุกๆวันมีโอกาสก็ทำบุญในแง่ของการให้ทานนะทุกๆวันสมาทานศีลอยู่เรื่อยๆเช้าขึ้นมาสมาธิสมาทานศีลถ้ากลัวลืมก็กลางวันสมาทานอีกทีถ้ากลัวลืมก็ตอนเย็นสมาทานอีกทีถ้ากลัวลืมอีกก่อนนอนสมาทานอีกทีตื่นเช้ามาก็สมาทานใหม่เรียกว่าสมาทานหลังอาหารและก่อนนอนก็ได้แบบกินยานะครับรักษาศีลให้เป็นประจำแล้วก็ให้ทานสม่ำเสมอนะคือเอาตามโอกาสนะแล้วก็ภาวนาถ้ามีเวลาก็ภาวนาในรูปแบบสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ให้เป็นประจำทุกๆวันอันนี้ก็ขอฝากน้าเอาไว้ที่อุตส่าห์ถามมาขอตอบยาวหน่อยทางสังฆทานมีคำถามไหมครับครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับจากคุณยงวินดี้นะครับจากจังหวัดเชียงใหม่สอบถามมา3ข้อครับอ๋อครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อแรกนะครับเวลาภาวนาพอเห็นสภาวะเกิดจะชอบภาคกำกับไปด้วยภาคก็คือคงจะพูดนะครับอาจารย์จะชอบภาคกำกับไปด้วยเช่นหลงแล้วเพ้อแล้วแต่สงสัยอะไรแบบนี้ขอแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะทีละข้อนะครับถ้าเห็นสภาวะและภาคเนี่ยเป็นปกติมากไม่ต้องกังวลมันคล้ายๆกับว่าจะให้ดูเฉยๆเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยมันไม่ยอมจิตเนี่ยมันไม่ยอมประมาณว่ามันอยากจะบอกลงไปว่าสภาวะนี้คืออะไรคล้ายๆว่าเป็นการย้ำตัวเองว่าฉันเห็นแล้วนะฉันรู้จักแกนะประมาณนี้นะปล่อยให้มันพูดไปก่อนปล่อยให้มันพากไปก่อนเผลอแล้วหลงแล้วฟุ้งแล้วอะไรเงี้ยให้มันพูดไปแต่ให้เข้าใจไปก่อนว่าเข้าใจไว้ว่าการพูดนั่นน่ะขณะที่พูดไม่ใช่ขณะที่รู้ขณะที่พูดในใจที่ขณะที่พากเนี่ยนะไม่ใช่ขณะที่รู้ขณะที่รู้น่ะมันรู้แวบเดียวไม่มีคำพูดส่วนคำพูดน่ะจะตามมาทีหลังเป็นขณะจิตตามมาทีหลังเข้าใจแค่นี้พอนะอย่าไปเข้าใจว่าต้องพูดเท่านั้นจึงจะเรียกว่ารู้ตอนนี้นะรู้แล้วพูดรู้แล้วภาคไม่เป็นไรต่อแต่ว่าให้เข้าใจว่าขณะที่ภาคนั้นไม่ใช่ขณะที่รู้ขณะที่ภาคคือเป็นการปรุงแต่งเพื่อจะบอกอีกทีว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นอะไรเห็นสภาวะอะไรเท่านั้นเองนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้การภาคไม่มีปัญหาแล้วมันจะยอมเลิกภาคไปเองไอ้ตอนยอมเลิกภาคมันจะยอมเห็นเฉยๆเห็นรู้แล้วว่าคืออะไรเห็นแล้วรู้แล้วว่าคืออะไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่ยอมเลิกภาคก็ไม่มีปัญหาอะไรขอเพียงความเข้าใจว่าขณะที่รู้กับขณะที่ภาคคนละขณะกันครับข้อที่2ครับครับข้อที่2ครับอาจารย์ครับปกติจะภาวนาตอนเช้าทุกวันวันละ30นาทีช่วง1เดือนที่ผ่านมาภาวนาแล้วรู้สึกว่าแย่ลงเพราะเห็นสภาวะไม่ชัดและว่องไวเหมือนแต่ก่อนทำสมถะก็ไม่นิ่งสงบได้งานแบบที่เคยเป็นแต่ก็คิดว่าแม้แต่การภาวนาก็แสดงไตรลักษณ์ให้เห็น
จากนี้พิจารณาถูกไหมเจ้าคะดีมากแม่กำลังจะบอกนี่แหละกำลังจะบอกนี่แหละว่ามันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูดีมากเลยแสดงว่าโยมมีพื้นฐานดีนะคือสภาวะเนี่ยนะเราไปบังคับไม่ได้ว่ามันจะต้องดีเสมอตลอดเวลาหรือว่ามันจะแย่ตลอดเวลาไอ้แย่ตลอดเวลาเราคงไม่พอใจใช่ไหมแต่ว่าดีบ้างเสื่อมบ้างเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราทำหน้าที่เพียงแค่รู้แม้กระทั่งว่าตอนที่มันดีก็รู้แบบใจเฉยๆไม่เหลิงนะไอ้ตอนดีเนี่ยนะไม่ให้เหลิงเนี่ยยากนะตอนที่มันเสื่อมก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสภาวะตอนนี้มันคือเสื่อมมันคือมัวมันคือเบลอก็รู้ไปตรงๆว่ามันเสื่อมมันมัวมันเบลอไอ้ตอนเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยนะแล้วเห็นด้วยใจเป็นกลางอาตมาว่ามันง่ายกว่าที่ตอนเห็นโหสว่างใสคล่องแคล่วแล้วนะขณะนั้นนะจริงๆเนี่ยแล้วเนี่ยมันยากที่จะเห็นด้วยใจเป็นกลางใจเป็นกลางในการเห็นสภาวะดีๆเนี่ยนะจากประสบการณ์นะยากกว่าเห็นตอนสภาวะที่มันเสื่อมที่มันมัวที่มันไม่ได้เรื่องเลยนะเห็นมันเฉยๆนะก็เห็นกิเลสนั่นแหละเห็นราคะโทสะโมหะไอ้ตัวจริงที่ว่าที่นั่นนะที่โยมว่ามาเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของโมหะมันมัวมันเบลอเนี่ยนะก็รู้ไปเฉยๆเห็นกิเลสเนี่ยนะเห็นด้วยใจเป็นกลางง่ายกว่าจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์เห็นกิเลสไอ้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยดีกว่าเห็นตอนที่มันโหยสติตอนนี้คมชัดมากรู้สึกห้าวหาญแต่ไม่รู้เลยว่าใจถลำไปแล้วหรือว่ามีความภูมิใจถือตัวมีมานะอะไรเงี้ยนะดูยากดูจิตตอนดีด้วยใจเป็นกลางดูยากแต่ดูกิเลสดูโมหะดูราคะดูโทสะดูด้วยใจเป็นกลางดูง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไอ้ตอนที่จิตมันเสื่อมขอให้รู้ทันจิตมันดีจิตมันเสื่อมรู้ทันคือเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ดีเสมอไปดูอย่างตัวเลขติดเชื้อเห็นไหมเดี๋ยวก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆมันไม่จะมีเลขเดียวตลอดใช่ไหมตอนภาวนาคล้ายๆกันนั่นแหละเหมือนกราฟอ่ะเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นขึ้นไปก็รู้ลงมาก็รู้ขึ้นไปก็รู้ลงมาก็รู้ที่สำคัญคือพยายามเรียนรู้ว่ามันบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตอนรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยนะมันจะเข้าใกล้กับความที่จะรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางไอ้ตอนรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางเนี่ยนะมันเป็นปัญญาระดับสูงแล้วนะคือมันเป็นสังขารุเปกขาญาณคือความปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ดูด้วยใจเป็นกลางตรงนี้เป็นตัวตัดสินเลยว่ามันจะไปถึงสัจจานุโลมิกญาณไหมมันจะเข้าสู่มรรคผลได้ไหมมันจะรู้เห็นอริยสัจได้ไหมก็คือถ้าเรารู้ไม่ว่ามันจะดีว่ามันจะไม่ดีหรือมันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมเนี่ยนะรู้มันไปรู้ด้วยใจเป็นกลางแล้วถ้ามันไม่ยอมมองในแง่ไตรลักษณ์ก็พูดในใจว่านี่ไงมันแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมอย่างที่ทำเนี่ยถูกต้องแต่ว่าให้รู้ว่าไอ้ตอนพูดในใจเนี่ยนะมันยังไม่ใช่วิปัสสนาตัวแท้มันเป็นลักษณะการพูดนำร่องให้จิตถ้าให้เทียบกับในตำราก็คือมันยังอยู่ในขั้นสัมมสนญาณก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจนกว่าจะเห็นแล้วไม่พูดเห็นแล้วไม่พูดเห็นมันดับไปเห็นความเสื่อมแท้ๆเลยนะไอตอนเห็นว่ามันมัวเห็นว่ามันเสื่อมอยู่เนี่ยนะถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางนะมันสว่างเลยมันชัดเลยไอความมัวทั้งที่เห็นความมัวนะแต่เห็นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาเลยว่าเมื่อกี้คือมัวและมัวดับแล้วกลายเป็นสว่างชัดขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าเห็นของไม่ดีเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนแล้วว่าไอ้ของไม่ดีกับตอนที่มีสติเห็นของไม่ดีเนี่ยตอนมีสติมันเป็นกุศลใช่ไหมล่ะไอ้ตอนที่มัวเป็นอกุศลนะเห็นมัวนี่แหละแต่เห็นด้วยใจเป็นกลางก็คือเห็นด้วยมีสติแบบมีกุศลใช่ไหมก็เลยเห็นชัดเจนว่าเมื่อกี้มัวแล้วตอนนี้สว่างมันก็เลยเห็นชัดเจนว่ามันเกิดดับอะไรเกิดดับไอ้มัวนั่นแหละเกิดดับเมื่อกี้มัวมีอยู่มัวเกิดพอเห็นความมัวดับกลายเป็นรู้เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้รู้สภาวะไปอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นอย่าไปพยายามเขาเรียกอะไรไปเร่งดิมเมอร์
เห็นมัวมัวพยายามเร่งดิมเมอร์ให้สว่างเลยจิตไม่ใช่ดวงไฟไม่ใช่ดิมเมอร์เพราะนั้นรู้ไปตามตรงว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเวลาสอนให้ดูจิตเนี่ยนะจิตมีราคะให้รู้จิตไม่มีราคะก็ให้รู้ให้รู้เฉยๆมีราคะก็ยังให้แค่รู้เฉยๆดังนั้นมีโทสะก็แค่รู้ไม่มีโทสะก็แค่รู้มีโมหะก็แค่รู้มีไม่มีโมหะก็แค่รู้เพราะนั้นไอ้ที่โยมบอกมาเนี่ยนะมีความมัวความโยมไปตีความเองว่ามันคือความเสื่อมจริงมันคือมีโมหะมีความมัวมีความเบลอนะก็รู้แค่รู้ว่ามีมัวมีเบลอจะเรียกเป็นศัพท์อีกสักหน่อยก็คือมันมีโมหะนั่นเองนั้นอย่างที่ทำมาถูกต้องทำต่อไปครับครับขอโอกาสครับข้อสุดท้ายครับทั้งที่ภาวนาตอนเช้าไม่ค่อยดีแต่การเจริญสติระหว่างวันก็มีมากขึ้นจะรู้สึกตัวได้ดีและรู้สึกตัวบ่อยขึ้นมากเจ้าค่ะเห็นกายเคลื่อนไหวแต่ตามรู้ได้1เดือนหรือพอเพลินไปก็รู้ตัวได้ขึ้นมาเองอยากเรียนถามว่าการภาวนาไม่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกันในการปฏิบัติในรูปแบบในตอนเช้าจะเจริญสติระหว่างวันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าคะทำไมบอกว่าไม่จำเป็นต้องสอดคล้องมันจริงๆมันสอดคล้องอยู่แล้วนะที่พูดมาเนี่ยมันคือสอดคล้องกันอยู่เพราะทำในรูปแบบมาจึงมีทักษะในการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันและเพราะทำในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันนั้นเนี่ยไม่ได้สะสมกิเลสเอาไว้มากจนกลายเป็นว่าฟุ้งซ่านในตอนทำในรูปแบบทำให้ทำในรูปแบบได้ง่ายมันสอดคล้องมันส่งผลถึงกันนะเพราะทำในรูปแบบไว้ดีส่งผลให้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ปล่อยให้มันหลงนานไม่ปล่อยให้มันเผลอเพลินนานคอยมีตัวรู้แทรกอยู่เรื่อยๆกลายเป็นว่ากิเลสที่เกิดมาในชีวิตประจำวันไม่ได้สะสมจนกลายเป็นว่ามีปัญหาในตอนทำในรูปแบบเพราะฉะนั้นจริงๆมันสอดคล้องส่งเสริมกันมันกำลังทำงานส่งเสริมกันอยู่แล้วทำต่อไปครับครับขอการอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมบัวสิรินะครับจากกรุงเทพโยมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทำหมันนะครับทำหมันแมวครับโยมบอกว่าแมวซึ่งเป็นของคนข้างบ้านแต่เขาไม่มีสตางค์จึงมาขอเราเพื่อไปทำหมันแมวถามว่าเราจะบาปไหมเจ้าคะเราเจตนายังไงฮะคือถ้าเขามายืมเงินเราก็ให้ยืมเฉยๆนะถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะไปทำหมันก็แค่ให้ยืมเงินทำใจแค่นี้เราไม่ได้ไปมีเจตนาล้ำเข้าไปในว่าเงินที่เราให้เขาไปเนี่ยนะไปทำหมันนะถ้าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็แค่ให้ยืมเงินรู้ออกไหมคือตัดตอนแค่ว่าตัดตอนความรู้สึกของเรานะเจตนาว่าให้ยืมเงินเขามายืมเงินเราก็ให้ยืมเงินส่วนเขาจะเอาเงินไปทำอะไรไม่รับรู้ประมาณนี้อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าจะมีเจตนาสมมุติว่าตัวคนที่เขายืมไปเนี่ยนะเขาจะมาทำหมันจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วนะไอ้ตัวคำถามนี้ก็คือว่าตัวผู้ให้ยืมใช่ไหมตัวผู้ให้ยืมถ้าไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยก็ทำใจไปเพียงแค่ว่าเขามายืมเงินแล้วก็ให้ยืมเงินเหมือนกับโสดาบันท่านหนึ่งเนี่ยไปแต่งงานกับนายพรานมีลูกตั้งหลายคนนะมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะไปโปรดพวกสามีคือไปนายพรานกับลูกๆก็ไปนั่งคือนายพรานก็จะมีพวกบ่วงดักสัตว์ใช่ไหมวันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่กรุณาออกไปแผ่เมตตาออกไปสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ติดบ่วงเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปแก้บ่วงนะเพียงแต่แผ่เมตตาออกไปสัตว์ทั้งหลายไม่ติดบ่วงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นนั่งใกล้ๆในพรานก็จะมาเก็บบ่วง
ปกติเก็บบ่วงก็คือมันต้องมีสัตว์ติดบ่วงบ้างวันนี้ไม่มีสัตว์ติดบ่วงเลยก็เดินไปเดินไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งไม่รู้จักว่าใครรูปนี้แน่เลยเห็นอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้รูปนี้แน่ๆเลยปล่อยสัตว์ของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่สอบสวนทวนความอะไรเลยนะไม่สอบสวนเลยนะปักใจเชื่อว่ามานักบวชท่านนี้แน่ๆที่มาปล่อยสัตว์ก็เล็งธนูง้างจะยิงแต่ยิงไม่ออกพระพุทธเจ้าไม่มีวิบากที่จะรับลูกธนูใครได้แต่เล็งแล้วก็ง้างนิ่งเวลาเล็งแล้วก็ง้างนิ่งเนี่ยมันจะเวลาเล็งธนูจะเล็งด้วยตาเดียวใช่ไหมแล้วก็ปากจะต้องเบี้ยวๆหน่อยเพราะวันกำลังเล็งเนี่ยก็ค้างอยู่นะน้ำลายไหลเลยแม่ก็เอ๊พ่อออกไปนานแล้วลูกไปตามทีสิว่าพ่อหายไปไหนไปเก็บบ่วงตั้งนานไม่กลับเลยหายไปก็ส่งลูกไปทีละคนแต่ละคนมานะเห็นพ่อเล็งนึกว่านี่คือศัตรูพ่อก็เล็งไปด้วยเล็งไปก็ค้างเหมือนพ่อเลยไล่กันไปจนคนสุดท้ายไปแล้วไม่กลับแม่ก็เลยมาถึงก็เห็นพ่อและลูกทั้งหลายกำลังเล็งไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยตะโกนไปอย่ายิงพ่อฉันนายพรานกำลังเล็งอยู่อ้าวนี่พ่อตากูเหรออุ๊ยตกใจก็เลยเก็บคือพอคิดจะไม่ยิงนะก็เลยหายจากการอาการค้างนั้นทั้งลูกทั้งหลายก็อ้าวนี่ตาเรานี่หว่าหมดความคิดที่จะเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังตกลงทั้งหมดเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็คือพอกลับไปที่วัดทราบว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดคนก็ทั้งพระทั้งหลายก็มาคุยกันว่าเอ๊พระโสดาบันผู้หญิงคนเนี้ยเป็นโยมคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันแล้วไปอยู่กับนายพรานเนี่ยก็อยู่กันได้ยังไงอ่ะโสดาบันไม่ทำผิดศีลไม่ใช่เหรอแล้วไปอยู่กันในพานก็เขาจะทำยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาเขาหยิบธนูให้นะเขาไม่ได้หวังว่าจงเอาธนูนี้ไปยิงสัตว์เขาหยิบเพราะว่าสามีเขาใช้เธอหยิบธนูมาทีอ้าวหยิบส่งไปให้ก็แค่ทำใจแค่หยิบธนูส่งไปหยิบหอกหอกมาด้วยอ้าวหยิบหอกส่งไป คือทำตามสั่งเท่านั้นเองไม่คิดยาไปว่าจงไปเอาธนูนี้หรือเอาหอกนี้ไปล่าสัตว์จงเอาสัตว์มาตอนเย็นเอาตัวนั้นตัวนี้มาไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยทำลงปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันว่าหยิบตามสั่งสั่งอะไรมาหยิบทำสั่งให้แล้วก็ไม่ขัดกันพระโสดาบันทำอย่างนี้วันนั้นเวลาโยมเข้ามายืมเงินไม่ต้องคิดไกลไปว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรยืมเงินถ้ามีเงินก็ให้เงินยืมไปถึงเวลาก็เขาใช้คืนมาด้วยก็แล้วกันเท่านั้นเองครับแค่นี้ครับครับหมดคำถามครับพระอาจารย์ครับงั้นผมขอมาที่ทางนี้นะครับคุณโยมถามมาว่าใจคุณมัวรู้สึกแย่ต่อคำติฉินนินทาจากผู้คนก็รู้นะแต่แก้ไม่เป็นว่าจะทำให้ใจกลับมาดีใหม่ได้อย่างไรทำไมยังเห็นว่าความรู้สึกนั้นมันทำไมยังไม่เห็นว่าความรู้สึกนั้นมันดับทำไมยังคงอยู่คือความรู้สึกที่ขุ่นมัวนะทำไมยังอยู่รู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจทำอย่างไรจึงจะวางได้นี่คือความติฉินนินทาในคนในโลกเนี่ยนะมันไม่มีใครที่จะพ้นไปจากคำติฉินนินทาได้ไม่มีใครพ้นมีใครพ้นบ้างไหมไม่มีใครพ้นหรอกอย่าว่าแต่โยมเลยนะอย่าว่าแต่โยมผู้ถามนี่เลยให้คนดีแค่ไหนนะก็ยังมีคนติฉินนินทาพระมหากษัตริย์ก็ยังมีคนนินทาเป็นพระก็ยังมีคนนินทาอย่าว่าแต่พระหรือพระมหากษัตริย์เลยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังมีคนนินทาดังนั้นแต่ที่คนไม่นินทาไม่มีเรื่องในสมัยพุทธกาลนะมีโยมคนหนึ่งอยากฟังธรรมเข้าไปวัดก็ไปเจอพระเรวัตตะพระเรวัตตะเนี่ยเป็นพระที่ชอบอยู่ป่าไม่ชอบยุ่งกับคนวันนั้นมากราบพระพุทธเจ้าโยมคนนี้ก็มาเจอพอดีก
ขอฟังธรรมขอฟังธรรมพระเรวตไม่เทศหนีหลีกเป็นพระที่ชอบอยู่วิเวกชอบอยู่ป่าโยมคนนี้ก็อะไรพระองค์นี้นิมนต์ให้เทศไม่ยอมเทศโกรธนะโกรธบ่นไปเรื่อยนี่คือไอ้ที่บ่นไปเรื่อยคือนินทาพระอรหันต์ด้วยนะพระเรวตะเดินไปเจอพระสารีบุตรนี่พระสารีบุตรดีใจจังพบท่านแล้วเมื่อกี้นี้ผมเจอพระรูปหนึ่งนิมนต์ให้เทศไม่ยอมเทศขอนิมนต์ท่านเทศให้ผมฟังหน่อยพระสารีบุตรก็รู้อยู่แล้วปัญญามากมีความรู้มากก็เทศเต็มที่เลยใส่อภิธรรมเข้าไปเลยโยมคนนั้นตาเหลือกเลยว่าโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมเทศยาวจังฟังเทศจบแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะมัวแต่ไม่ชอบใจออกจากตรงนั้นไปก็ไปเจอพระอานนท์เจอพระอานนท์บอกนิมนต์ท่านเทศหน่อยเมื่อกี้เนี่ยนะเจอพระรูปหนึ่งนิมนต์ให้เทศก็ไม่ยอมเทศเจออีกท่านหนึ่งก็เทศยาวแล้วก็ยากมากขอนิมนต์ท่านเทศให้พอดีหน่อยพระอานนท์ได้ฟังแล้วก็เทศพอดีคือเทศสั้นสั้นพระอานนท์ท่านก็มีศิลปะในการเทศแล้วก็มีความจำดีแล้วก็ประมวลความย่อเหลือไม่กี่คำจบเอวังไปโยมคนนี้ก็ไม่พอใจอะไรอะเทศน้อยจังเทศก็จริงนะแต่เทศน้อยจังไม่พอใจออกมาจากพระอานนท์ไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังหมดเลยนะว่าเล่าให้ฟังหมดเลยไปเจอพระสามรูปแต่ละรูปเนี่ยนะออกอาการไม่เหมือนกันเลยองค์หนึ่งไม่ยอมรูปหนึ่งไม่ยอมเทศอีกรูปหนึ่งก็เทศยาวและยากอีกรูปหนึ่งก็เทศน้อยจังไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรื่องนี้นะคือไม่ได้ลงไปที่ว่าแต่ละองค์เป็นยังไงพระองค์ไม่ไปพูดถึงว่าสาวกของท่านแต่ละองค์ทำยังไงแต่ลงมาที่เรื่องของโยมนี่แหละโยมกำลังติฉินนินทาคนอื่นใช่ไหมไอ้เรื่องติฉินนินทาคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องโบราณมากเลยนะคนที่ไม่เคยติฉินนินทาเนี่ยไม่มีในโลกบอกว่าขออ่านให้ฟังนะคนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยด้วยว่าผู้อันพึงเขาติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นส่วนที่ควรสรรเสริญไม่มีเลยคือเห็นคนอื่นเวลามองคนอื่นก็จะมองแต่เรื่องที่ไม่ดีเห็นใครก็ติเห็นคนนี้ก็ติเห็นคนนั้นก็ติก็คือไปพูดลับหลังก็กลายเป็นนินทาพระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาคนบางพวกก็สรรเสริญแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยนะก็มีคนนินทาไม่ชอบใจพระจันทร์พระอาทิตย์อากาศก็มีคนนินทานี่นะอาตมาขอเสริมนิดนึงแม้แต่ฝนนะฝนอากาศร้อนๆนะคนก็อยากให้ฝนตกฝนเอ๋ยจงตกมาเถิดพอตกหนักๆเข้าหน้าฝนน้ำท่วมที่ตอนหน้าฝนไอ้ตอนหน้าร้อนนะจะเรียกน้องฝนจงมาหาพี่บ้างเถิดน้ำท่วมอีฝนมึงอะไรจะไปประมาณนี้นะแม้แต่ฝนคนก็ยังดินทาเพราะนั้นการดินทาและสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่มีประมาณเพราะนั้นที่โยมบอกว่ารู้สึกแย่ต่อคำติฉินนินทาก็ดูได้ว่าไอ้คนที่ติฉินนินทาเราเนี่ยเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตถ้าเขาเป็นบัณฑิตเขาตำหนิเรามาเนี่ยควรรับฟังและมาปรับปรุงตัวแต่ถ้าเขาเนี่ยเป็นคนพาลก็ไม่ต้องไปฟังทีนี้ลองประเมินตัวเองด้วยนะบางทีเราอาจจะมองเขาว่าเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตเราอาจจะมองยากหรืออาจจะตัดสินยากลองดูว่าไอ้ที่เขาติเราเนี่ยจริงไหมที่เราถูกติเนี่ยมันจริงไหมถ้าจริงก็ปรับปรุงตัวเอาเฉพาะเนื้อหาอย่าไปเอาอารมณ์ของเขาเอาเฉพาะเนื้อหาว่าเรามีส่วนอะไรที่มันบกพร่องไปบ้างเขาเหมือนเป็นกระจกส่องให้เราดูเนี่ยกระจกมันจะบิดเบี้ยวหรือเปล่าก็ดูกระจกด้วยเราก็ดูว่าถ้าเราได้กระจกดีๆคือเป็นบัณฑิตเนี่ยนะแล้วเขาติเรามาเนี่ยควรขอบคุณเขาแล้วเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองจากคำติของคนอื่นเพราะนั้น
ตามคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนติเป็นคนพาลเราไม่ต้องไปใส่ใจเราไปหาบัณฑิตไปหาบัณฑิตให้เขาหาข้อเสียของเราถ้าเขามองข้อเสียของเราออกแล้วเขาบอกมาได้เนี่ยควรขอบคุณเขาด้วยเพราะเป็นธรรมดามากที่เราจะมีข้อเสียมีข้อตำหนิแต่เราอาจจะมองไม่เห็นท่านั้นถ้ามีบัณฑิตท่านใดเห็นแล้วบอกเราได้ควรขอบคุณเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาครับนิมนต์ครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรในบุญบารมีที่สร้างขึ้นมาในชาตินี้การทำความเพียรความอดทนนี่เนี่ยการเดินกรรมการเดินนี่ก็เหมือนเดินจงกรมให้เหมือนเดินจงกรมทุกขวายปีก้าวเราต้องรู้ตัวเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเดินกระทบเท้ากระทบพื้นเราต้องรู้ตัวว่าเราเดินไม่ใช่เดินแบบไม่รู้เรื่องเราต้องมีสติเราจะเพิ่มพลังขึ้นมาเองเดินนี่ถ้าไปคิดอะไรมันไม่มีพลังนะแต่เดินรู้ว่าขวาเท้าขวาเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวามันมีพลังเรารอยา 4-5 ชั่วโมงเราใช้พลังใจเราหรือว่าตายเป็นตายกำหนดจิตให้ว่างจิตให้อยู่กับกายให้มีจิตก็อยู่กับจิตไม่ไปคล้องแวะกับใครแล้วก็ฝึกให้ทำจิตอย่างที่เราเคยฝึกมาแล้วพอมันสงบแล้วมันก็สบายก็ตื่นขึ้นมามันก็เหมือนหายก่อนที่ยาจะมาได้ซ้ำไปนั้นเดินสมาธิเนี่ยฝึกไปแล้วไม่สูงเปล่าการเดินการอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้เราหมดเนี่ยต่อไปเรากลายเป็นคนที่สู้กับเวทนาได้หมดทุกรูปแบบไม่กลัวอะไรหรอกยิ่งไม่กลัวอะไรยิ่งนั่นแหละคือพลังการกลัวเราหมดพลังฉะนั้นจึงว่ามีพลังเพราะไม่กลัวพุทธเจ้าท่านไม่กลัวอะไรใช่ไหมทรมานอยู่6ปีท่านก็ไม่กลัวไม่กลัวตายใช่ไหมท่านจึงได้ทำได้ผ่านแต่คนธรรมดาแค่อดมือเดียวก็จะตายแล้ววันเดียวจะตายท่านไม่กลัวอดเย็นสลบแล้วสลบท่านก็ไม่กลัวที่สุดท่านก็ได้พลังของท่านคืนมากลายเป็นสุดยอดของพลังพระพุทธเจ้าได้นั้นเราเดินนี่เราก็ต้องทำสติให้พร้อมกรรมฐานนี่มันช่วยได้เยอะช่วยดับเวทนาได้ถ้าได้ปีติมันก็ยิ่งดีถ้าได้ปีติมันจะมีพลังเหนือกว่าคนอื่นมาที่นี่เราต้องเอาตัวตนออกนะคนเราถ้าเอาตัวตนออกก็ยิ่งเดินมีพลังขึ้นแล้วก็ทำใจตามพุทธเจ้าให้ได้พระเจ้าเดิน45พรรษาเดินตลอดไม่เดินอยู่ตอนอยู่ในวังนั่นแหละฮะเกิดมาถ้าก็เดินก็ออกบวชเดินตลอดพวกเราเดินนิดเดียวถ้าเดินอย่างพุทธเจ้าก็สำเร็จกันหมดแล้วอย่างพระอานนท์เดินตามพุทธเจ้าสำเร็จหมดแล้วทำไม่เดินอยากหาที่สบายหาอยู่หาอยากกินสบายอยากอยู่สบายเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240
02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลยฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักแม้เป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่เนี่ยพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองแต่ชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเอง
เราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องต้องจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมามีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704
าพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตอิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับทางสถานีมีคำถามมาไหมครับครับมีครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับมีคำถามจากโยมสอบถามมา3ข้อนะครับครับถามข้อแรกก่อนนะครับครับสอบถามว่าหลวงปู่สังวาลถ้าจะสอนให้รู้เฉยรู้เฉยก็ขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ครับรู้เฉยเนี่ยฮะคือไอ้ตอนรู้ไอ้ทำว่ารู้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่มีสติเห็นสภาวะไม่ใช่คิดเอามันแค่รู้เช่นรู้กายหรือรู้ใจจุดที่จะไปรู้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนคือกายหรือใจแล้วเป็นกายและใจของชีวิตนี้ของเรานั่นแหละพูดภาษาง่ายๆตามคนทั่วไปก็คือรู้กายเรารู้ใจเราแต่พอรู้ไปแล้วนะมันไม่มีคำว่าเราตอนรู้กายจริงๆเนี่ยจะไม่มีคำว่าเราเห็นกายเป็นกายไม่มีคำว่าเราเห็นจิตแสดงกิเลสหรือแสดงสภาวะเป็นกุศลเป็นอกุศลอะไรนะก็เห็นเป็นกุศลหรืออกุศลเท่านั้นไม่มีคำว่าเรานะครับเวลาเราพูดก็จะพูดว่าเห็นกายเห็นใจนะเห็นกายเห็นใจเนี่ยเวลารู้คำว่ารู้คำว่าเห็นเนี่ยมันใช้แทนกันได้ประมาณว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ใช้คำว่ารู้ก็ได้มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเห็นกิเลสก็อย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเหมือนเห็นจริงๆเหมือนเห็นว่ามีโทสะเกิดขึ้นเห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นเห็นว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านมันใช้คำว่าเห็นก็ได้แล้วยิ่งตอนที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะใช้คำว่าเห็นเอาเห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือเห็นสภาวะที่มีอยู่เนี่ยนะมันแสดงลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้จะใช้คำว่ารู้ก็ได้เห็นก็ได้แต่หลวงพ่อสังวาลหลวงปู่สังวาลเนี่ยจะใช้คำว่ารู้แล้วรู้ที่ว่าเนี่ยต้องเป็นรู้เฉยรู้เฉยหมายถึงว่าหลวงปู่เอาขั้นที่เรียกว่าสุดท้ายก่อนที่จะส่งจิตที่พัฒนาถึงขั้นรู้เฉยเนี่ยไปถึงมรรคผลเลยเอาเต็มภูมิเต็มที่ของคำว่ารู้เฉยก็คือสังขารุเปกขาญาณรู้สภาวะที่มันปรุงแต่งออกมาด้วยใจเป็นกลางไม่เข้าปรุงแต่งอีกก็คือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้เฉยๆไม่มีทั้งยินดีไม่มีทั้งยินร้ายด้วยเฉยขึ้นแต่ว่าตรงเฉยตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะแกล้งเฉยมันเห็นมาบ่อยแล้วเห็นแล้วก็ไม่เฉยเห็นแล้วก็ไม่เฉยนะเห็นมาบ่อยแล้วจนเห็นว่าโอ้มันบังคับไม่ได้เห็นแล้วก็เห็นความผิดพลาดของตัวเองว่ารู้ไปแล้วก็เผลอไปยินดีบ้างเผลอไปยินร้ายบ้างคือรู้ไม่เฉยจนมันยอมใจมันยอมไอ้ตอนไม่ยอมน่ะจึงไม่เฉยเห็นแล้วไม่ชอบใจก็เลยไปแก้ไขเห็นแล้วพอใจก็รีบไปประคองให้มันเป็นอย่างนี้นานๆจนทำจนรู้สึกว่ามันอยากให้มันดับไปเร็วๆไม่ดับตามที่ปรารถนาอยากให้มันอยู่นานๆก็ไม่นานตามที่ปรารถนาคือลองมาแล้วเห็นสภาวะนะฮะเห็นสภาวะแล้วเห็นสภาวะที่ดีก็อยากให้มันอยู่นานๆเห็นสภาวะที่ไม่ดีก็อยากให้มันหายไปเร็วๆทำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่อยากให้มันอยู่นานๆกับอยากหายไปเร็วๆเนี่ยคือไม่เฉยเห็นแล้วไม่เฉยเห็นสภาวะเหมือนกันแต่เห็นแล้วไม่เฉย
พลาดจากความไม่เฉยมาตลอดเลยก็ได้นะจนมันยอมที่จะดูเฉยๆดังนั้นเบื้องต้นเลยคือต้องเห็นสภาวะก่อนคือรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นสภาวะทางกายก็เห็นว่ามันมีกายอยู่ไม่ใช่เรามีสภาวะทางใจก็คือเห็นว่ามีราคะโทสะโมหะพุ่งสร้างหดหู่เกิดมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะไม่เฉยคือเห็นกิเลสแล้วก็ไม่ยอมไม่อยากให้มีกิเลสพยายามจะผลักไสมันหรือพยายามจะดับมันหรือไปหาอุบายให้กิเลสนั้นหายไปซึ่งก็ถ้าทำอย่างนั้นก็วนอยู่แค่การทำสมถะเห็นสภาวะแล้วก็แก้ไขเห็นสภาวะแล้วก็แก้ไขในทางที่ว่าอยากให้มันนานๆก็คือประคองเอาไว้อยากให้มันหายไปเร็วๆคือจัดการแก้ไขเ นี่ยคือเห็นแล้วไม่เฉยแต่เห็นสภาวะนะแล้วรู้ทันว่าเมื่อกี้ก็เห็นแล้วไม่เฉยอีกแล้วต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะคือมีมาตรฐานของผมโผล่ว่ารู้เฉยแต่พอลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยรู้แล้วไม่เฉยก็รู้ทันว่าโอ้เมื่อกี้ไม่เฉยคือเผลอไปประคองกับเผลอไปจัดการทำให้มันหายไปอย่างนี้นะมันต้องรู้ตอนที่ว่าไม่เฉยด้วยจึงจะมาถึงขั้นที่รู้เฉยได้ดังนั้นอยู่ๆจะให้รู้เฉยเลยเนี่ยนะโดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนความผิดพลาดมาเนี่ยนะบางทีก็จะกลายเป็นเฉยปลอมเฉยปลอมคืออะไรแกล้งเฉยแกล้งเฉยเฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เคยเจอมั้ยฮะประเภทว่าทำหน้านิ่งๆทำหน้าเหมือนไม่มีอารมณ์จะยิ้มไปก็เดี๋ยวไม่เฉยจะทำหน้าตึงเครียดไปก็เดี๋ยวไม่เฉยมานี่ทำหน้ายากนะทำหน้าเฉยด้วยการแกล้งเลยนะมันทำยากมากเลยดังนั้นพอมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันเนี่ยมันจะง่ายกว่าไอ้แกล้งเฉยโดยที่ใจยังไม่ผ่านขั้นตอนคือมันกว่าจะมาถึงรู้เฉยได้เนี่ยนะมันต้องผ่านญาณวิปัสสนาญาณผ่านญาณมาหลายๆขั้นเลยกว่าจะมาถึงขั้นที่ว่าสังขารุเปกขาญาณได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่เนี่ยให้หมุดหมายเอาไว้ว่ามันต้องไปถึงตรงนี้นะมันต้องไปถึงขั้นรู้เฉยคือสังขารุเปกขาญาณดังนั้นเมื่อถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วเนี่ยรู้เฉยได้แล้วเนี่ยถ้าใครไม่ได้ทำดีเกินไม่มีกุศลมากเกินไปหรือไม่เลวเกินไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะไปถึงมรรคผลจนได้ไอ้ที่ว่าดีเกินไปคือไม่ได้หวังเพียงแค่จะเป็นสาวกอยากจะไปเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งหรือว่าจะเป็นไม่ใช่สาวกธรรมดาจะเป็นอัครสาวกนะเพราะฉะนั้นจะไม่ตรัสรู้หรือไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้หรือที่ว่าเลวเกินไปคือไปทำอนันตริยกรรม หรือไปล่วงเกินพระอริยะเข้าไว้นะอริยูปวาทะนะมีวาทะที่ไปล่วงเกินพระอริยะอะไรเงี้ยถ้าทำการล่วงเกินพระอริยะก็ต้องไปขอขมากันก่อนนะไปขอขมาจึงจะพ้นจากวิบากนี้ไปถ้าทำอนันตริยกรรมคือไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงขั้นพระโลหิตทอดหรือทำสงฆ์ให้แตกเนี่ยนะก็ไม่ไปต่อถึงแม้จะทำได้ถึงขนาดสังขารุเปกขาญาณแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ตัวกรรมที่ทำเอาไว้คืออนันตริยกรรมเนี่ยจะเป็นตัวขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลซึ่งถ้าพวกเราในชาตินี้นะทำพระพุทธเจ้าให้โลหิตทอดเนี่ยเราทำไม่ได้แล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่คงยากแล้วคงไม่มีใครหายากนะที่มาปฏิบัติธรรมแล้วอดีตเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่นะผ้าฆ่าพระอรหันต์อันนี้ดูยากหน่อยแต่ถ้าเราไม่เคยฆ่าใครเลยข้อนี้ก็ยกไปอีกใช่ไหม ทำสงฆ์ให้แตกกันก็มีเพียงแค่สงฆ์เท่านั้นเองจะทำให้แตกกันคือต้องบวชพระเป็นพระภิกษุเนี่ยจะทำจึงมีโอกาสทำสงฆ์ให้แตกกันได้ถ้าเป็นโยมไม่มีโอกาสทำเพราะนั้นเอาเป็นว่าอนันตริยกรรม5ข้อนี้ไม่ใช่ทำง่ายๆโอกาสยากก็เหลือแค่ว่าได้ปรารถนาสูงหรือเปล่าเป็นพระพุทธอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้แต่ถ้ารู้เฉยโดยที่ไม่ได้มีพันธะในแง่ร้ายหรือในแง่ดีพอถึงขั้นรู้เฉยแล้วนะ
มันจะส่งต่อเลยจะส่งไปถึงอนุโลมญาณสัจจานุโลมิกญาณแล้วก็ไปโคตรภูญาณแล้วก็บรรลุมรรคผลไป ตรงนี้แหละครับที่หลวงปู่วางหมุดเอาไว้ว่าให้รู้เฉยมันหมายถึงถ้าเทียบกับในตำราในคัมภีร์ก็คือทำให้ถึงขั้นสังขารุเปกขาญาณถ้าไม่เฉยก็ให้รู้ทันว่าไม่เฉยที่จะไม่เฉยก็จะมีอยู่สองซีกสองซีกก็คือไปพอใจกับไม่พอใจไปพอใจก็กลายเป็นไม่เฉยเห็นสภาวะแล้วนะแล้วไม่พอใจก็รู้ไม่เฉยเห็นสภาวะแล้วไม่พอใจก็คือรู้ไม่เฉยเหมือนกันทั้งพอใจและไม่พอใจมันจะถ้าไม่รู้ถึงไม่รู้ทันถึงความพอใจไม่พอใจมันจะไปทำตามความพอใจบ้างทำตามความไม่พอใจบ้างก็หลงกลกิเลสไปอีกหลงกลความปรุงแต่งที่จิตมันปรุงขึ้นมาเป็นพอใจและไม่พอใจเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานจะมีคำว่าละอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาคือตัวแทนความโลภนั่นเองอภิชฌาโทมนัสคือความไม่พอใจมีละความพอใจและความไม่พอใจพูดง่ายๆคือละความพอใจและความไม่พอใจด้วยมันก็ลงมาที่เฉยนั่นเองเพราะนั้นที่หลวงปู่สอนมาเนี่ยนะคือจับเอาคีย์เวิร์ดเลยเอาหัวใจเลยถ้าทำถึงตัวนี้ได้ไปต่อได้แล้วถึงมรรคผลแน่นอนรู้เฉยแต่อย่าแกล้งเฉยก็เฉยปลองต้องเป็นเฉยที่แบบมีปัญญาลองผิดลองถูกมาแล้วเห็นด้วยเห็นผิดมาแล้วส่วนใหญ่เป็นผิดลองถูกเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นลองแล้วผิดเห็นผิดเห็นว่าตัวเองผิดมันถูกพอดีดังนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้ามีเขาเรียกว่ามีหมายเอาไว้ว่าคำครูอาจารย์คือให้รู้เฉยอย่างนี้ก็เรียกว่าคำสั้นๆที่หลวงปู่ให้ไว้ก็ข้อควรระวังคืออย่าไปแกล้งเฉยเท่านั้นเองครับนิมนต์ครับครับข้อที่สองครับอาจารย์ครับพระท่านจะสอนเรื่องการปล่อยวางก็ฟังดูแล้วง่ายดี แต่ขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปฏิบัติครับเราปล่อยวางเนี่ยนะฮะโดยคำมันง่ายใช่ไหมถือไว้ทำไมวางสิมันวางได้ก็ดีสิใช่ไหมมันไม่ใช่อะไรเป็นของเป็นแก้วเป็นวัตถุสิ่งของใช่ไหมก็วางมันรู้แต่ถ้าไอ้ตัวที่ความยึดเนี่ยนะมันยึดในขันยึดในขันห้าจะให้วางเลยนะอยู่ๆจะบังคับให้วางก็ไม่วางหรอกเพราะมันยังไม่เห็นโทษอ่ะไม่เห็นโทษของขันห้ารู้สึกขันห้าเนี่ยเป็นที่มาของการเสพสุขในโลกมันก็ไม่วางไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษก็ไม่วางดังนั้นต้องภาวนาจนเห็นโทษเห็นทุกข์ของขันห้าเห็นโทษเห็นทุกข์ของกายเห็นโทษทุกข์ของใจค่อยๆเห็นโทษเห็นทุกข์ไปเรื่อยๆความปรุงแต่งต่างๆที่มันปรุงมาก็รู้ทันปรุงมาก็รู้ทันเราจะเห็นเลยว่าถ้าเห็นในแง่ของสภาวะของกายก็ตามของใจก็ตามถ้าเห็นในสภาวะแสดงไตรลักษณ์แค่เพียงแค่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆนะบางทีมันก็จะช่วยให้ปล่อยวางได้อย่างน้อยๆก็รู้สึกว่าที่เราจะยึดอะไรไว้เนี่ยเราจะยึดเพราะว่าอยากมั่นคงอยากจะมีความมั่นคงยึดกายบ้างยึดใจบ้างก็อยากให้มีความมั่นคงไม่กล้าปล่อยแต่ที่มันปล่อยได้เพราะว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเลยนะกายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงยากหน่อยแต่จิตเนี่ยไม่เที่ยงเห็นชัดๆเห็นความไม่มั่นคงของจิตก็คือมันเกิดดับอยู่ตลอดเลยเราอยากจะหวังพึ่งสิ่งใดก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันมั่นคงใช่ไหมอยากจะหวังพึ่งจิตจิตไม่มั่นคงเห็นจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะไปสู่ไอ้ตรงนี้ว่าปล่อยวางได้ปล่อยวางจิตแต่ต้องภาวนาเห็นจิตนะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งเห็นจิตก็แสดงไตรลักษณ์ในสองแง่ชัดๆก็คือไม่เที่ยงกับเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาคือมันจะมองในลักษณะที่ว่าเราบังคับไม่ได้จริงๆ จิตเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยากให้มันดีก็ไม่ดีอยากไอ้ตอนที่ไม่ดีอยากให้มันหายไปก็ไม่หายว่าเนี่ย
มันแสดงอนัตตาให้ดูว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมองในแง่นี้ก็จะวางได้แต่ต้องมองซ้ำๆเห็นข้างเดียวไม่วางเห็นข้างเดียวไม่วางเพราะจิตนี่มันดื้อเพราะมันสั่งสมความไม่รู้สั่งสมความยึดถืออะไรไว้มากดังนั้นจึงที่เรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เพียงแค่นิสัยมันเป็นอุปนิสัยมันติดอยู่ในใจมันกลายเป็นวาสนาหรือว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัณหามันเป็นอุปาทานมันยึดถือไปด้วยไอ้ตัณหาเป็นแค่อยากใช่ไหมอุปาทานมันยึดเลยเนี่ยกว่าจะมาถึงขั้นยึดได้นั่นคือมันนานมันติดแน่นเหนียวหนึบเหนอะหนะมานานเนี่ยก็อยู่ๆจะให้มันวางนะไม่วางเพราะนั้นวิธีที่จะวางคือภาวนาให้เห็นสภาวะแท้ๆของมันสภาวะแท้ๆก็คือจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เนี่ยนะเห็นไปเนี่ยจิตมันจะแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งไม่ว่าไม่เที่ยงหรือเป็นอนัตตาให้ดูอยู่บ่อยๆอีกวิธีนึงก็คือไม่ดูจิตก็ได้ดูเวทนาแต่เป็นเวทนาไวเป็นเวทนาทางใจเวทนาทางใจเนี่ยจะแสดงไตรลักษณ์ได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าคนจะมาดูเวทนาเนี่ยนะต้องมีอินทรีย์แก่กล้าหน่อยคือเวทนาเนี่ยนะไม่ใช่จะดูกันง่ายๆต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีสั่งสมในแง่ภาวนามาเยอะพอสมควรการดูเวทนาเนี่ยเวลามีเวทนาสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ดูเวทนาได้จะเห็นสุขเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอาจจะสุขมากขึ้นหรือจะสุขน้อยลงแต่ก็คือเปลี่ยนเวลาดูทุกเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกมากขึ้นเดี๋ยวก็ทุกน้อยลงเนี่ยนะก็คือเปลี่ยนมันคือไม่เที่ยงยิ่งสุขดูไปเนี่ยนะเดี๋ยวสุขก็เปลี่ยนเนี่ยนะสุขมันที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันหวังไม่ได้จากที่เราหวังที่เรามีชีวิตอยู่หวังจะมีความสุขเนี่ยนะแต่สุขเองไม่เที่ยงหวังว่าจะได้ความสุขแต่สุขไม่เที่ยงแล้วสุขแสดงทุกข์เป็นทุกขังคือมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนคราวนี้ยิ่งถ้าเห็นไตรลักษณ์ของสุขในแง่ทุกขลักษณะนะยิ่งไม่อยากจะหวังเลยเห็นเวทนาอะไรขึ้นมาก็จะไม่ได้เป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดตัณหามันก็จะปล่อยวางไอ้ที่เราเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีสุขก็มีตัณหาอยากได้มีทุกข์ก็มีตัณหาอยากผลักไปก็คือเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาใช่ไหมนี่ถ้าเราเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์แล้วนะไอ้ตัณหามันก็อ่อนกำลังลงจากการที่ยึดมันก็จะปล่อยง่ายขึ้นนั้นก็จะมีวิธีที่เร็วหน่อยก็จะมีสองวิธีคือดูจิตในแง่ของกิเลสกับดูเวทนาทางจิตที่มันแสดงไตรลักษณ์ได้ง่ายๆก็มันต้องเห็นสภาวะความเป็นเราเนี่ยทางกายบ้างทางใจบ้างแสดงไตรลักษณ์จนมันไม่อยากจะยึดเอาไว้ไม่อยากจะยึดไอ้กายนี้ใจนี้เอาไว้ตัวหลักจริงๆคือตัวใจตัวจิตนั่นเองดังนั้นถ้าจะปล่อยวางกันจริงๆก็คือปล่อยวางจิตเพราะตัวจิตเป็นตัวหลักตัวใหญ่เป็นอะไรจิตเป็นใหญ่นะเป็นตัวต้นที่จะไปถ้าตายไปแล้วกายเนี่ยตายนะเผาไปฝังไปแต่จิตเนี่ยก็ไปถ้ายังไม่หมดกิเลสมันก็ไปสร้างรูปธรรมขึ้นมาอีกถ้ามีบุญดีก็ไปสร้างรูปธรรมที่เป็นทิพย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าถ้ามีบาปเยอะหน่อยก็รูปธรรมก็ได้แค่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์นรกมันก็เป็นไปตามคุณภาพของจิตว่าเราสั่งสมกุศลหรืออกุศลได้เยอะนั้นกว่าจะไปถึงขั้นวางอย่าเพิ่งรีบวางบางคนบอกว่ามีตัวรู้ขึ้นมายังไงก็ต้องวางตัวรู้อยู่ดีก็รีบวางตัวรู้ซะเลยคราวนี้ไปกันใหญ่เลยคราวนี้กลายเป็นหลงขั้นวางเนี่ยนะมันจะอยู่ในขั้นที่ว่าพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้เรายังไม่มีตัวรู้ก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งวางตัวรู้สร้างตัวรู้ขึ้นมาจนตัวรู้มีกำลังพอเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์บ่อยๆแสดงไตรลักษณ์บ่อยๆจนพัฒนาจิตไปเป็น
พระอริยะลำดับไปเป็นลำดับไปจนถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะเป็นเวลาที่ละจิตจะรู้ความจริงของจิตแล้วมันจะวางเห็นจิตเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์จิตเนี่ยเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันจะรวมอยู่ที่จิตแล้วจิตเป็นตัวทุกข์แล้วก็วางไปซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นไปตามลำดับนะไม่ต้องรีบวางถ้ารีบวางเช่นว่าไปวางตัวรู้ซะก่อนที่เราจะพัฒนาการภาวนาขึ้นมานะจะกลายเป็นเบลอผมวางตัวรู้ไปแล้วกลายเป็นไม่รู้เรื่องเลยขาดสติจริงๆไม่ได้วางตัวรู้วางสติออกไประวังให้ดีนะคำพูดที่เราพูดกันอยู่ปล่อยวางเนี่ยนะบางทีมันก็กลายเป็นปล่อยปละละเลยไปก็มีนั้นบางทีทำขั้นสูงๆเนี่ยนะมาพูดกันในอะไรในขั้นที่เรียกว่ากลายเป็นขั้นต่ำๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเอาของสูงมาใช้ต่ำๆก็บางทีตีความผิดนะฉะนั้นไอ้การปล่อยวางเนี่ยมันก็เป็นลำดับขั้นหนึ่งที่จะต้องทำให้ถึงแต่ถ้ามันยังปล่อยวางไม่ได้ก็ให้รู้ทันว่ายังไม่ปล่อยอย่างนี้ดีกว่านะจะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะฉะนั้นต้องภาวนาเห็นสภาวะทางกายทางใจนะแล้วนอกจากจะเห็นสภาวะแล้วต้องเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์ด้วยจึงจะปล่อยวางได้ครับสรุปแล้วก็เห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์จึงจะเป็นทางปล่อยวางครับนิมนต์ครับครับ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าอินทรียสังวรครับอินทรียสังวรอินทรียสังวรคือสำรวจอินทรีย์สำรวจอินทรีย์ในที่นี้เนี่ยอินทรีย์เนี่ยนะมันแปลว่าความสภาพที่เป็นใหญ่มันจะมีที่เราคุ้นเคยเนี่ยจะมีอินทรีย์อยู่2หมวดอินทรีย์5กับอินทรีย์6นะอินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นตัวกุศลที่จะเป็นตัวทำให้เราพัฒนาไปสู่มรรคผลนิพพานส่วนอินทรีย์6เนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นตัวก็เรียกเป็นช่องทางในการรับรู้โลกนี่อินทรีย์สังวรคืออินทรีย์6นี้สำรวมอินทรีย์6นี้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายความว่าถ้าเรารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ทางช่องใดช่องหนึ่งใน6ช่องทางนี้แล้วกิเลสเกิดแล้วมันครอบงำนะถ้ามันครอบงำเนี่ยนะแสดงว่าไม่สำรวมก็ต้องระวังเวลารับรู้โลกเนี่ยไม่ว่าช่องทางใดใน6ช่องทางนี้รับรู้แล้วอย่าให้กิเลสมันครอบงำอย่างนี้เรียกว่าเกิดความสำรวมอินทรีย์เวลาสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะถ้าสำรวมได้สำเร็จมันจะทำให้ไม่มีกิเลสใช่ไหมไม่มีกิเลสก็รักษาศีลง่ายแล้วก็ไม่ผิดศีลนะนั้นกลายเป็นว่าเมื่อสำรวมอินทรีย์ได้ก็จะกลายเป็นผู้มีศีลจะมีศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลเนี่ยถ้าเทียบกับในอินทรีย์5มันก็คือเจริญสติรู้ทันตากระทบรูปแล้วเกิดกิเลสรู้ทันกิเลสมันก็คือเจริญสติรู้ทันไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสรู้ทันกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตนะพอรู้ทันกิเลสก็ดับใช่มั้ยตัวกุศลสำคัญในกรณีของการเจริญอินทรีย์สังวรก็คือสติฉะนั้นบางทีจะเรียกตรงนี้ว่าสติสังวรอินทรียสังวรก็ได้คำที่เราคุ้นเคยกันอินทรียสังวรอินทรียสังวรก็ได้รักษาศีลเป็นการรักษาศีลในแง่สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่กินแต่ดูดมฟังกินสัมผัสคิดนึกแต่คอยมีสติรู้ทันกิเลสไม่ให้กิเลสที่เกิดขึ้นมาอยู่ยาวแล้วกลายเป็นกิเลสที่มันอยู่ยาวมันยิ่งโตแล้วมันครอบงำต้องรู้ทันและรู้ไวๆดังนั้นตากระทบรูปมีกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันหูกระทบเสียงเกิดกิเลสขึ้นมารู้ทันตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอินทรียสังวรเนี่ยเป็นตัวส่งเสริมถ้าเราทำได้นะก็เป็นตัวส่งเสริมในการเจริญสติแล้วสติที่ว่านี่คือสติดูกิเลสหมายถึงสติรู้จิตนั่นเองส่งเสริมขึ้นกันแล้วกันแล้วก็กลายเป็นว่าเรามี
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยก็ถ้าสำรวจอินทรีย์ก็กลายว่าได้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาจากการเจริญธรรมะหมวดนี้คืออินทรีย์สังวรนะตากระทบรูปรู้ทันกิเลสนะตากระทบรูปเกิดกิเลสรู้ทันกิเลสไม่ใช่ไปเพ่งที่ตาแล้วก็ไม่ใช่ไปเพ่งที่รูปนะอยู่กับโลกต่อไปกระทบไปตากระทบรูปไปแล้วรู้ทันถ้ากระทบแล้วมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันกระทบแล้วเกิดกุศลก็ได้นะบางทีเกิดกุศลกุศลบางทีมันพลิกไปเป็นอกุศลก็มีบางทีมันก็กลายเป็นมีกุศลเกิดขึ้นมาแล้วปลื้มแล้วไปข่มคนอื่นก็มีนะระวังให้ดีตัวกุศลก็อาจจะพลิกไปเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาก็รู้ทันกิเลสนั่นแหละสรุปแล้วก็คือสัมโพธิอินทรีย์คืออินทรีย์อินทรีย์6นะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบกายแล้วก็ธรรมารมณ์ก็คือตัวความคิดที่มากระทบใจ6ช่องทางเนี่ยไม่ว่ามีการกระทบกันในช่องทางไหนถ้ากิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วมีข้อสังเกตนิดนึงคือถ้าไปที่ไหนแล้วมันกระทบแล้วเกิดกิเลสบ่อยให้เลี่ยงจากตรงนั้นซะแสดงว่าเราอาจจะเพลี่ยงพล้ำแล้วถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นมาตรงเนี้ยมาตรงนี้แล้วกิเลสมันเกิดขึ้นเช่นเป็นที่อโคจรเป็นแหล่งอบายมุขเป็นซ่องโสเภณีประมาณนี้นะอย่าไปแล้วสำรวมไม่ไหวถ้าสำรวมไม่ไหวให้หลีกจากที่นั้นไปห่างสถานที่ที่เราสำรวมไม่ไหวแล้วเราไปนะกลายเป็นผู้ไม่สำรวมเป็นผู้ประมาทนะกลายเป็นว่าไม่ไปในสถานที่จะส่งเสริมให้เกิดอินทรียสังวรได้ก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะก็ต้องเรียนรู้เรื่องอโคจรด้วยในการที่จะทำอินทรียสังวรนะก็เกี่ยวกับอินทรียสังวรก็น่าจะประมาณนี้แหละครับนิมนต์ครับครับคำถามต่อไปครับอาจารย์ขอโอกาสครับจากคุณโยมเพ็ญจันทร์จังหวัดนนทบุรีคุณโยมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องลาภลอยนะครับบางคนถูกหวยบ่อยๆแต่บางคนไม่ถูกเลยเป็นเพราะอะไรเจ้าคะโอ้แสดงว่าไม่ได้ให้ทานเอาไว้ไม่ได้สงเคราะห์คนยากคนจนไม่ได้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากประมาณนี้คือเวลาคนเขาเดือดร้อนเราไม่ได้ไปทำเซอร์ไพรส์เขาอะเวลาเราจะถูกหวยหรือว่าจะถูกลาภลอยใหญ่ๆเนี่ยนะมันต้องระดับเซอร์ไพรส์นะเวลาเราไปช่วยใครแล้วก็ปลื้มมากเลยนะในการที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เราเวลาจะได้ลาบก็ได้ลาบแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนี่เราไอ้บุญของเรามันทำแบบเนิบๆเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปตามเหตุที่ทำนะครับอันนี้ถ้าเอาจริงๆนะไม่ต้องไปหวังอย่าไปหวังลาบแบบประเภทนี้ลาบที่ว่าจากการพนันเนี่ยนะมันเอาแน่ไม่ได้ถ้าหวังจะมีกินมีใช้ให้ขยันหารักษาไว้ให้ดีมีกัลยาณมิตรแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบอุอากะสะอุทานสัมปทามีความถึงพร้อมด้วยการขยันหมั่นเพียรอารักขสัมปทาเมื่อหามาได้ก็ต้องรู้จักรักษาเอาไว้ไม่ใช่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกัลยาณมิตรตาคือคบเพื่อนดีด้วยอย่าไปคบเพื่อนชวนเที่ยวชวนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าคบเพื่อนที่ชวนให้ไปอบายมุขสมะชีวิตาเลี้ยงชีวิตให้พอสมควรกับฐานะของตัวเองมีรายได้หมื่นก็อย่าไปใช้จ่ายเป็นแสนจัดสรรรายได้10,000เนี่ยให้พอเลี้ยงชีพในการที่จะเลี้ยงตัวเองให้ผ่านไปให้ได้อย่าใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็ทำกลับไปข้อหนึ่งใหม่ขยันหาไม่ได้รักษาให้ดีๆรักษาดีๆไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยนะใช้แต่
ให้มันสมเหตุสมผลพอสมควรแก่ฐานะของตัวเองนะอะไรจำเป็นต้องใช้ก็ใช้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้เลยนะแล้วก็ที่ข้อสำคัญข้อ3เนี่ยคือกัลยาณมิตรตาก็คือคบเพื่อนคบเพื่อนก็ตัวบ่งชี้เลยว่าเราจะไปดีหรือไปร้ายนะก็คือเพื่อนจะพาเราไปเราคบเพื่อนดีมันจะพาเราไปดีคบเพื่อนชั่วมันก็พาเราไปชั่วนะคบเพื่อนสำเร็จเทเมามันก็พาเราไปสำเร็จเทเมาคบเพื่อนใช้จ่ายมากถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มนี้นะแล้วเราไม่จ่ายนะเราก็ชักอึดอัดใช่ไหมก็ต้องดูว่าการคบเพื่อนของเราคบเพื่อนเหมาะกับฐานะเราไหมหรือมันเป็นไปเพื่อความเจริญไหมนั้นการคบเพื่อนดีเป็นนอกจากจะไม่ใช่เพื่อนในระดับประเภทว่าอายุเท่าๆกันนะแม้แต่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนนี่ไม่ได้หมายความเป็นเพื่อนร่วมเรียนร่วมชั้นเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ยังตรัสว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรของทุกๆคนดังนั้นก็ไม่ใช่การคบเพื่อนไม่ใช่ว่าจะเพียงแค่เพื่อนในรุ่นเดียวกันเพื่อนต่างเจเนเรชันก็ได้ดังนั้นคบครูบาอาจารย์ก็เป็นการคบเพื่อนในแง่ของกัลยาณมิตรเหมือนกันนะครับคือเป็นผู้ที่จะคอยตักเตือนที่จะคอยแก้ปัญหาให้หรือชี้ช่องทางให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้เราได้นะการคบเพื่อนที่สามารถทำให้เราเจริญขึ้นเนี่ยควรหากัลยาณมิตรในแง่นี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับขอมาที่ทางนี้นะครับครับมีคำถามจากโยมน้ำทิพย์บอกว่าโสดาบันจะไปสุคติมนุษย์สวรรค์เท่านั้นคือมีพระการันตีไว้อย่างนี้ว่าโสดาบันจะไปสุคติมนุษย์สวรรค์เท่านั้นพอถามว่าคนที่ถึงทำชั้นนี้จิตท่านเสพคุ้นอยู่กับอะไรมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ท่านเพียรอะไรได้บ้างคะหมายถึงท่านมีอะไรที่แข็งแรง ก็คือคุณธรรมที่ท่านทำมาก่อนจะเป็นโสดาบันนั่นแหละท่านเป็นโสดาบันขึ้นมาได้จากการที่เจริญสติท่านก็เจริญสติต่อท่านมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็ยังมีศรัทธาต่อแล้วแน่นแฟ้นมากกว่าเดิมด้วยมีศรัทธามีศีลท่านก็ยังรักษาศีลแต่ศีลในขั้นพระโสดาบันเนี่ยนะเจตนาในการรักษาเนี่ยจะไม่เหมือนตอนเป็นปุถุชนปุถุชนเนี่ยต้องระวังมากกว่าตอนเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยโดยจิตของท่านแล้วเนี่ยจะไม่มีจิตที่คิดจะผิดศีลแต่ถามว่าโดยละเอียดแล้วเนี่ยนะในพระวินัยของพระเลยนะสมมติว่าพระโสดาบันได้เป็นพระนะมีผิดพระวินัยข้อนั้นข้อนี้ได้บ้างไหมก็อาจจะมีได้แต่เป็นข้อเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เป็นความชั่วคือเป็นไปได้ที่อาจจะมีผิดพระวินัยเรียกอะไรมีอาบัติได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจตนาที่จะชั่วไม่ต้องดูว่าอาบัติเล็กๆน้อยๆเช่นอะไรเช่นเดินไกวแขน เดินไกวแขนไปในละแวกบ้านนี่นะก็มีในเสกียวัตรใช่ไหมมันก็อาบัติเล็กน้อยบางทีท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เผลอบ้างหรือพูดเสียงดังบ้างอะไรประมาณนี้นะก็มีไปได้เป็นไปได้อยู่อะไรเป็นเครื่องอยู่ก็คือไอ้คุณธรรมที่ท่านทำมานั่นแหละก็มีอะไรบ้างมีศรัทธามีศีลมีสุตะคือมีความยินดีในการฟังธรรมมีครูบาอาจารย์เทศท่านก็ยินดีจะที่ขนขวายที่จะไปฟังมีหนังสือก็ขนขวายที่เปิดอ่านก็แล้วแต่ว่าจริตของท่านจะเป็นแบบไหนบางท่านก็จริตชอบเปิดอ่านบางท่านก็จะติดชอบฟังแต่ก็คือยังแสวงหาธรรมะอยู่เสมอมีสุตะคืออะไรต้องการคำสอนอยู่เรื่อยๆจาคะมีการสละออกอยู่เรื่อยๆพระโสดาบันจะไม่มีความตระหนี่แต่ไม่ใช่ว่าจะให้จะหมดเนื้อหมดตัว
ให้กับคนที่ควรให้ก็จะมีปัญญาแยกแยะด้วยว่าควรให้ใครเท่าไหร่มันคือจะให้ใครเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะบางคนให้กับคนที่ไม่ควรให้อะไรเงี้ยนะมันก็ดูอะไรเหมือนไม่ค่อยเหมาะสมพระโสดาบันเนี่ยนะใจเนี่ยหมดความตนีแล้วก็จริงแต่ก็ดูว่าจะให้กับใครเมื่อไหร่เท่าไหร่ท่านก็แต่ตัวท่านเนี่ยมีจาคะจาคะทางใจก็คือจาคะกิเลสเห็นกิเลสไม่ค่อยหวงกิเลสนะไม่ค่อยหวงกิเลสคือว่าไม่เอากิเลสมาปรุงจนทำให้ไปผิดศีลก็คือจาคะไปรู้ทันมันก่อนแล้วก็จาคะไปแต่ยังมีกิเลสครบราคะโทสะโมหะยังมีครบนะต้องถึงขั้นพระสกิทาคาเนี่ยจะถึงแม้จะมีครบแต่ก็เบาบางถึงขั้นพระอนาคามันก็เกี่ยวกับกามราคะจะหายไปจาคะไปเรื่อยๆคือมีนิสัยจาคะจนกระทั่งแม้กระทั่งว่ากิเลสด้วยนะจาคะกิเลสไปเรื่อยๆแล้วมีปัญญาปัญญาเนี่ยมาจากตั้งแต่เป็นปุถุชนเจริญวิปัสสนามาอยู่แล้วก็ยังทำต่อนะทำต่อเห็นสภาวะไปเห็นสภาวะแสดงตรายลักษณ์ไปยังทำต่อไม่ยังไม่หยุดเพราะว่ายังไม่ถึงที่สุดนะต่อไปโยมกิตติพงศ์โยมกิตติพงศ์บอกว่าผมปฏิวัติเหรอไม่น่าจะใช่ปฏิบัตินะก็ผมปฏิบัติระหว่างวันด้วยการดูอาการของจิตมันไหลไปคิดรู้ทันมันดับไปมันจะดับไปไหลไปคิดรู้ทันมันจะดับไปไหลและไหลไปในเรื่องใหม่แต่หากรู้ไม่ทันจะมาเห็นอีกทีตอนมันปรุงเป็นราคะโทสะไปแล้วการปฏิบัติแบบนี้ถือว่าอยู่ในร่องในรอยไหมครับอยู่ฮะอยู่ในร่องในรอยใช้ได้เลยดีนะถ้าเห็นทันตั้งแต่ตอนไหลมันจะไม่ไปเรียกว่างานน้อย เห็นอย่างนั้นนะงานน้อยแล้วถ้าเห็นตอนไหลนะถ้าเห็นตอนไหลได้จริงนะจิตมันจะมีกำลังคือคล้ายๆว่าสติมันไวเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเคลื่อนไปนั้นจิตมันจะไม่เคลื่อนก็คือตั้งมั่นแวบนึงไอ้ตอนตั้งมั่นแวบนึงเนี่ยนะลองสังเกตดูโยมกิตติพงศ์นะลองสังเกตดูตอนที่เห็นจิตเคลื่อนถ้าเห็นได้จริงมันจะมีกำลังอยู่ชั่วขณะนึงไม่นานนะแต่ว่ากำลังตอนนั้นน่ะมันสามารถที่จะแยกรูปแยกนามได้เวลาเห็นกายนะจะรู้สึกว่ากายถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากหรือถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นอีกในช่วงระยะขณะนั้นนะมันจะมีสติรู้ทันกิเลสแล้วเห็นกิเลสนั้นน่ะถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากคือมันมีการแยกรูปแยกนามไม่ใช่แค่รูปกับนามในนามด้วยกันซึ่งมีอยู่4หมวดใช่มั้ยมี4ขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวกิเลสคือสังขารขันเวลามีกิเลสขึ้นมาเห็นกิเลสมันจะเลยว่าเห็นกิเลสอยู่ต่างหากมีผู้รู้อยู่ต่างหากคือแยกนามธรรมด้วยกันได้มีเวทนาก็รู้แล้วก็มีผู้รู้อยู่ต่างหากมันเป็นการแยกธาตุแยกขันในขันที่เป็นนามธรรมเองก็ยังแยกได้ด้วยและตัวอัศจรรย์คือนามกับนามเนี่ยแยกกันได้ดังนั้นในอภิธรรมจึงแยกกันระหว่างจิตกับเจตสิกเวลามีจิตตั้งมั่นคือเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าใช่จิตกับเจตสิกมันแยกกันได้ถ้าเราไม่ภาวนาก็รู้สึกว่าใจก็คือใจมันไม่รู้จะแยกไงแล้วใจใช่ไหมใจก็คือใจกิเลสก็อยู่ในใจแต่ว่ามันคืออยู่ในใจแต่พอมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกิเลสถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากจิตผู้รู้ก็คือถ้าจะแยกในขันธ์5คือเป็นวิญญาณขันธ์นั่นเองก็เห็นเลยว่าในนามธรรมที่เคยคิดว่านามนี่คือเราใจนี่คือเราจิตนี่คือเราเนี่ยนะมันจะแยกออกมาแวบนึงรู้เลยว่ากิเลสไม่ใช่เราแต่ใหม่ๆจะรู้สึกว่าไอ้จิตผู้รู้นี่เป็นเราอยู่ก็ดูต่อไปโยมกิตติพงศ์ดูต่อไปนะอย่าเลิกซะล่ะนะมากำลังดีเลยก็มีคำถามอีกคงตอบไม่ทันขอทำความตกลงไปนิดนึงนะฮะว่าใน
้าคนเคยถามเก่าเอามาตอบสักทีเดียวนะจะเน้นไปที่ถามในวันนี้นะวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาครับนิมนต์ครับครับครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่101หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองพระตาปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ที่ดูย้อนหลังด้วยนะก็ขออนุโมทนากับทีมงานด้วยที่ทั้งที่วัดสังฆทานแล้วก็ที่สวนธรรมประสานสุขนี้ที่ได้ช่วยกันทำให้รายการนี้สำเร็จขึ้นมาแล้วก็ขอฝากความปรารถนาดีไปยังหลวงพ่อสามารถด้วยนะผู้ที่เคยออกอากาศที่นี่ในวันศุกร์เป็นประจำขอให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่มีส่วนร่วมนะก็ขอให้มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปมีความพัฒนาทางจิตใจถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออม